สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสมัครคลิปนี้ก็จะมาชวนทุกคนทำเมนูมัทฉะลาเต้ค่ะวันนี้จะทำทั้งแก้ว16ออนแล้วก็22ออนเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็จะทำเป็นตัวอย่างให้ดู2แบบนะคะก็คือแบบเสิร์ฟแบบแยกชั้นแล้วก็เป็นแบบเสิร์ฟแบบที่ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยนะคะวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลย สำหรับผงมัทฉ่าที่ใช้วันนี้นะคะก็จะใช้เป็นผงมัทฉ่าของชาตรามือค่ะตัวนี้เลยนะคะซึ่งมีเพื่อนๆหลายคนถามกันเข้ามาว่าส่วนมากคลิปมัทฉ่าใช้เป็นผงมัทฉ่าของอะไรนะคะจะบอกว่าส่วนมากคลิปมัทฉ่าที่ผ่านมาส่วนมากเราจะใช้เป็นผงมัทฉ่าของชาตรามือนี่แหละค่ะซึ่งตัวนี้เขาก็จะเป็นผงมัทฉ่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะจะมีความเข้มข้นหอมอร่อยได้รสชาติชาเขียวแท้ๆเลยนะคะสามารถนํามาทําได้ทั้งเครื่องดื่มแบบนี้หรือว่าจะเป็นพวกขนมหวานไอศ ครีมเบเกอรี่ต่างๆได้หมดเลยนะคะและเดี๋ยวเรามาเริ่มทําจากแก้ว16ออนซ์ก่อนแล้วกันค่ะสําหรับแก้ว16ออนซ์นะคะเดี๋ยวจะทําเป็นแบบแยกชั้นแล้วกันค่ะก็จะทําในส่วนของตัวมัทฉะก่อนแล้วกันนะคะก็เตรียมแก้วชงมาเลยสําหรับแก้ว16ออนซ์นะคะก็จะใช้ผงมัทฉะอยู่ที่2ช้อนชาค่ะจากนั้นเติมน้าร้อน60 ml มาละลายผงมัทฉะค่ะแล้วก็คนให้ผงมัทฉะละลายเลยค่ะ ถ้าใครมีแปรงไม้ไผ่นะคะใช้แปรงไม้ไผ่ได้เลยนะจะทําให้เขาละลายได้ดีเลยค่ะแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ช้อนคนแบบนี้หรือจะใช้เป็นเครื่องตีฟองนมก็ได้นะคะพอได้น้ำชาบแบบนี้แล้วก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปก็เตรียมแก้วซิมของออนมาเลยเป็นแก้วที่จะใช้เสิร์ฟเลยนะคะจากนั้นก็จะใส่นมสดลงไป90 ML ค่ะแล้วก็นมข้นหวาน30 ML สามารถปรับความหวานได้ตามชอบได้เลยนะคะ ใครที่ไม่ชอบนมข้นหวานจะเปลี่ยนจากนมข้นหวานเป็นน้ำเชื่อมก็ได้นะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยพอเข้ากันดีแล้วนะคะก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วได้เลยค่ะเติมน้ำแข็งเต็มแก้วแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเทในส่วนของตัวน้ำมัชากที่เราทำไว้นะคะเทราดลงไปด้านบนแบบนี้ได้เลยค่ะ แค่นี้ก็จะได้แล้วค่ะถ้าน้ำแข็งยุบก็เติมน้ำแข็งอีกให้เต็มแก้วได้เลยค่ะจากนั้นก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแก้ว16ออนซ์ค่ะมัทฉะลาเต้แบบแยกชั้นนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปทําเป็นแก้ว22ออนต่อกันเลยค่ะในส่วนของแก้ว22ออน์เดี๋ยวเราจะชงผสมไปเลยนะคะจะไม่ได้ทําแยกชั้นแบบนี้นะใครสะดวกทําแบบไหนก็แล้วแต่ได้เลยนะคะ และแก้ว22ออนก็จะใช้ผงมัทฉาอยู่ที่3ช้อนชาค่ะตักช้อนชาไม่ต้องพูนนะคะจากนั้นเติมน้ำร้อน80 ml แล้วก็คนผงมัทฉาให้ละลายเลยค่ะพอละลายดีแล้วต่อไปก็ใส่เป็นนมโสด120 ml ค่ะแล้วก็ตามด้วยนมข้นหวาน40 ml เหมือนเดิมนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับลดเพิ่มได้เลยค่ะ จากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยพอเข้ากันดีแล้วนะคะก็ตักน้ำแข็งใส่แก้ว22ออนซ์มาเลยค่ะจากนั้นก็เทน้ํามัทฉาที่เราชงไว้นะคะเทใส่ลงไปในแก้วได้เลยค่ะอันนี้ก็เทหกอีกแล้วนะคะทุกคนต้องขออาภัยด้วยนะน้ําแข็งยุบก็เติมน้ําแข็งลงไปอีกค่ะ แล้วก็ปิดฝาเสิร์ฟได้เลยนะคะก็จะได้แล้วนะคะสำหรับเมนูมัทฉัรลาเต้แก้ว22ออนค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ผสมไปเลยนะคะจะไม่ได้แยกชั้นแต่ว่าถ้าใครอยากจะแยกชั้นก็ทำเหมือนกับแก้ว16ออนได้เลยนะคะและนี่เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยทั้งสองแก้วแล้วนะคะก็ทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ เราก็จะได้มัทฉาลาเต้ทั้งแก้ว1 6ออนแล้วก็22ออนที่มีรสชาติเข้มขน้นหอมอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยค่ะสูตรนี้คืออร่อยกําลังดีเลยนะคะลองไปทํากันดูได้เลยค่ะรับรองเลยค่ะว่ารสชาติละมุนไม่ขมไม่ฝาดอย่างแน่นอนค่ะและหากใครนะคะที่สนใจตัวผงมัทฉาของชาตรามือก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์วัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มทั่วไปได้เลยหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้ค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้อีกทีใต้คลิปแล้วกันนะคะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะและที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ